เรื่องเงินยังคงเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใครออกใครไม่ว่าใครจะหยิบหรือใครจะจับก็มักจะมีปัญหาให้ทะเลาะกันอยู่เรื่อยๆอย่างที่ใครเคยบอกไว้ว่าเรื่องเงินนั้นเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใครออกใครอ่านข้อมูลจากตรงนี้เบื้องต้นคร่าวๆน้องผู้หญิงคนนี้เป็นโจรครับทุกคนวันนี้กับเรื่องราวของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เปิดร้านขายของบนโลกออนไลน์และนำเงินของลูกค้านั้นไปใช้เพื่อรักษาแม่ที่ป่วยและไม่สามารถที่จะนำเงินคืนลูกค้าได้จนเป็นที่มาของคดีความที่เธอนั้นกำลังจะติดคุกในอีกไม่ช้าว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยตำรวจก็จะเข้าจับกุมจับกุมเสร็จปุ๊บถ้าเกิดว่าเราไม่มีเงินประกันตัวเนี่ยก็จะติดคุกคือหนูไม่ไหวแล้วจริงๆพี่คือหนูไม่อยากอยู่แล้วพี่หนูอยากตายอ่ะหนูก็เสียใจอ่ะพี่ที่หนูมีพ่อแต่ว่าพ่อเขาก็ไม่เคยมาช่วยเหลืออะไรเลยกับอีกหนึ่งเรื่องสะเทือนอารมณ์ของคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงและหลังจากที่เธอกำลังจะติดคุกนั้นนำไปสู่การคิดสั้นฆ่าตัวตายของเธอเพื่อจบปัญหานี้หนูไม่รู้ว่าหนูจะอยู่ไปทำไมหนูไม่มีประโยชน์อะไรแล้วอ่ะแต่หนูกลัวแม่ล่ะแม่เขาจะอยู่ยังไงอ่ะพี่แม่เขาช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้อ่ะถ้าหนูไม่อยู่แล้วอ่ะพี่แกล่ะพี่แกช่วยดูแม่หนูได้ไหมพี่หนูขอร้องละพี่เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงก่อนที่เราจะไปดูคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งหากใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์และสาระกับคนที่ได้รับชมและจะพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับทุกคนครับเมื่อสักครู่นี้ทีมงานพี่แก๊สพี่ไต่ได้เห็นข้อความนึงที่ส่งเข้ามาจากน้องผู้หญิงคนหนึ่งวัย18ปีที่ชื่อว่าจูนครับส่งอินบ็อกซ์เข้ามาในข้อความเพจของพี่แก๊สส่วนตัวเมื่อสักครู่นี้ไม่กี่นาทีที่ผ่านมาเราเห็นข้อความแล้วเนี่ยต้องบอกว่าน่าตกใจมากๆและเรื่องนี้เป็นเรื่องความเป็นความตายเรื่องของชีวิตแล้วก็ความเดือดร้อนของเด็กผู้หญิง1คนที่ต้องแบกรับอะไรหลายอย่างมากและนี่คือข้อมูลทั้งหมดนะครับที่ตัวน้องจูนเด็กผู้หญิงวัย18ปีคนนี้ได้ส่งข้อมูลมาให้กับเราในเพจอ่านข้อมูลจากตรงนี้เบื้องต้นคร่าวๆน้องผู้หญิงคนนี้เป็นโจรครับทุกคนส่งข้อความเข้ามาหาพี่แก๊สเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือในฐานะที่ตัวเองเนี่ยเป็นโจรคนนึงนะฮะแล้วทิ้งท้ายด้วยข้อมูลว่าถ้าพี่แก๊สได้มีโอกาสอ่านข้อความนี้หนูอาจจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วก็เป็นไปได้เดี๋ยวเราลองไปคุยกับน้องดูนะครับทุกคนถ่ายรูปคู่กับแม่สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับน้องจูนพี่แก๊สนะครับช่องแก๊ส X2 นะค่ะพี่แก๊สครับครับไม่เป็นไรใจเย็นๆใจเย็นๆโอ้ดีใจมากเลยพี่หนูไม่คิดว่าพี่จะสนใจข้อความที่หนูส่งเข้าไปอ่ะยินดีครับยินดีไม่เป็นไรใจเย็นๆใจเย็นๆทุกๆอย่างมันมีทางออกของมันเสมอเนาะจะเหนื่อยจะยากจะลำบากยากเย็นขนาดไหนเราจะสู้กันไปพี่แก๊สช่วยตรงไหนได้พี่จะช่วยหนูขอบคุณมากค่ะพี่หนูก็ไม่รู้จะปรึกษายังไงค่ะพี่เพราะว่าหนูไม่มีใครให้ปรึกษาหนูมีแม่ก็เขาก็ป่วยอ่ะหนูก็ทำวันนี้ก็เพื่อเลี้ยงตัวเองเลี้ยงแม่แค่นั้นเองอ่ะอืมครับเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ฟังได้ไหมว่าเป็นอะไรยังไงพี่แก๊สคือหนูปรึกษาพี่อ่ะคือหนูไม่ไหวแล้วจริงๆพี่คือหนูไม่อยากอยู่แล้วพี่หนูอยากตายอ่ะหนูทำยังไงก็ได้ให้หนูตายแต่ว่าหนูเนี่ยไปเห็นแม่คือแม่เขาป่วยอ่ะเขายังอยู่เขายังต้องทนอยู่แต่ว่าหนูมีมือมีขาแต่ว่าหนูได้ดูแลแม่ยังไงถ้าแม่เขาอยู่แบบนี้อ่ะหนูเลยไม่มีทางออกอ่ะพี่หนูคิดไม่ออกจริงว่าหนูต้องทำยังไงให้เรื่องมันผ่านไปได้อ่ะพี่โอเคเดี๋ยวค่อยๆเล่าให้พี่แก๊สฟังเนาะว่าเรื่องราวทั้งหมดเลยเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบที่มาที่ไปสาเหตุมันเป็นยังไงบ้างแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเราอะครับคือหนูก็ขายโทรศัพท์ค่ะพี่ขายโทรศัพท์ไอโฟนให้ลูกค้าปกติทั่วไปที่เขาสั่งมาแต่คือหนูไม่ได้มีหน้าร้านหรือว่าอะไรนะคะพี่คือหนูก็อยากมีส่วนต่างมีค่าคอมเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยค่ะพี่มาหมุนเป็นค่าใช้จ่ายให้แม่ให้ตัวเองหนูไม่ได้เรียนต่อค่ะพี่แล้วก็หนูต้องดูแลตัวเองดูแลแม่อันนี้อายุ18ปีนั่นแปลว่าถ้าเกิดว่ายังเรียนอยู่เนี่ยก็คืออยู่ม.6เราน้องจูนเลิกเรียนตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับเลิกออกจากโรงเรียนตั้งแต่อายุเท่าไหร่จบม.ไหนหนูจบม.3ค่ะพี่หนูไม่ได้เรียนตั้งแต่ม.3ค่ะเพราะอะไรถึงไม่เรียนต่อคุณพ่อไปไหนครับโทษทีอันนี้อยู่กับคุณแม่กับคุณพ่อไหมทิ้งพวกเราไปตั้งแต่หนูจำความได้คือตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยเห็นหน้าคุณพ่อเลยแล้วก็อยู่กับคุณแม่มาตั้งแต่เกิดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็มีแต่แม่คอยดูแลค่ะทีนี้แม่เขาก็ทำงานหนักมาเรื่อยๆมีวันหนึ่งเขาก็เลยประสบอุบัติเหตุค่ะเขา
ข็นของแล้วเขาก็เลยวูบแล้วรถก็ชนซ้ำค่ะก็เลยกลายเป็นอัมพาตแล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้คุณแม่เนี่ยอยู่ในสภาพที่ป่วยแล้วไม่สามารถดูแลตัวเองได้แบบนี้มานานแค่ไหนแล้วอ่ะ3ปีได้แล้วค่ะพี่ตั้งแต่ก่อนหนูจะจบก็คือแสดงว่าช่วงคาบเกี่ยวระหว่างเราจะขึ้นม.4พอดีอยู่ในช่วงประมาณม.3พอดีใช่ไหมครับแล้วทีนี้ก็เหตุผลที่ไม่เรียนต่อเพราะว่าแม่เป็นแบบนี้ด้วยค่ะแล้วก็แม่เขาเป็นคนหาเงินหลักให้เราเรียนแต่ว่าเขาหาไม่ได้แล้วก็คือเขากลายเป็นคนที่เดินไม่ได้ทำงานอะไรไม่ได้กล้ามเนื้ออะไรเขาก็อ่อนแรงไปหมดเขาก็เป็นคนป่วยก็คือบวกกับที่จะต้องดูแลคุณแม่ด้วยแล้วก็ไม่มีใครที่จะมาส่งเรียนอยู่กันแค่2คนมีกันแค่นี้ครอบครัวไม่มีญาติพี่น้องคนอื่นเลยเหรอครับไม่มีค่ะไม่มีใครเลยแม่เขาก็ไม่ติดต่อใครได้เลยอยู่กันแค่นี้จริงๆค่ะไม่เป็นไรไม่ต้องร้องฮึบเช็ดน้ำตาก่อนครับใจเย็นไม่เป็นไรครับน้องจูนเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคนเรามันมีช่วงเวลาที่แย่ๆในชีวิตทั้งหมดนั่นแหละหนูก็เสียใจที่หนูมีพ่อแต่ว่าพ่อเขาก็ไม่เคยมาช่วยเหลืออะไรเลยเขาทำเหมือนไม่มีเราสองคนแม่ลูกอยู่ในโลกใบนี้อีกแล้วอ่ะพี่เข้าใจครับอ่ะโอเคก็อยู่กับคุณแม่มาทีนี้เราส่งข้อมูลมาบอกว่าเราเป็นโจรเรากำลังจะถูกจับอันนี้คือยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยหนูรับออเดอร์จากลูกค้าค่ะที่เขาชื่อพี่วุฒิค่ะเขาก็สั่งโจรหนูแล้วทีนี้ก็ระบุสเปคอะไรตามที่เขาอยากได้มาหนูก็บอกให้เขาโอนเงินค่ะ 16,500 บาทแล้วทีนี้ก็หนูก็ยังไม่ได้ส่งของให้เขาค่ะทำไมถึงไม่ส่งของช่วงนั้นคือแม่ได้เข้าโรงพยาบาลค่ะแกเป็นไข้สูงค่ะที่แกไข้สูงแล้วแกก็ชักค่ะพอแกชักปุ๊บหนูก็ต้องมีค่าใช้จ่ายค่ารถค่าอะไรพาแกไปหาหมออ้าวแล้วโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้มันฟรีนะมันต้องจ่ายขนาดนั้นได้เหรอมันเป็นแบบฉุกเฉินมานะคะที่คือหนูก็อยากเอาชีวิตแม่ไว้ก่อนก็คือหนูพลาดตรงที่ได้ไปโรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะมันก็เป็นของเอกชนเขาก็ช่วยเหลือนะคะแต่ว่ามันก็ยังต้องมีค่าใช้จ่ายส่วนต่างอีกค่ะคือยาบางอย่างของบางอย่างมันไม่ได้อยู่ในส่วนนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะเออแต่ว่านี่คือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานของแบบการรักษาพยาบาลเหมือนกันเผื่อแม่เป็นโควิดแต่หนูก็ยืนยันว่าแม่ไม่ได้เป็นแบบถึงยังไงก็ไม่ได้เป็นแต่เราก็ต้องได้ตรวจค่า PCR อะไรหนูก็ไม่รู้จักอะค่ะที่คือต้องตรวจแบบตรวจเฉพาะทางของเขาก็คือคนป่วยก็ต้องตรวจอย่างหนูจะเฝ้าแม่แล้วเงินโทษทีครับแล้วเงิน 16,500 บาทเนี่ยจากลูกค้าที่ชื่อว่าคุณวุฒิใช่ไหมเมื่อกี้จำไม่แม่นใช่ค่ะครับคุณวุฒิเนี่ยเราเอาเงินเข้ามาแล้วเขาเอาโอนเงินมาให้เราทั้งหมดเลยเหรอจำนวนเต็มเลยเสร็จปุ๊บเนี่ยระหว่างนั้นเกิดปัญหาอุบัติเหตุพอดีแล้วต้องเอาเงินไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลคุณแม่ใช่ณเวลานั้นเราตัดสินใจช่วยแม่ก่อนเรื่องอื่นเนี่ยยังไม่คิดถูกต้องไหมครับใช่ค่ะทั้งหมดเลยเหรอ16,500 บาทคือมันพอดีเหรอหรือยังไงมันค่าใช้จ่ายมันเท่าไหร่ค่าโรงพยาบาลนะครับมัน 13,000 กว่าบาทค่ะก็มีเหลือนิดหน่อยที่จะเป็นค่าใช้จ่ายใช่ค่ะเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปส่งแม่แล้วก็ช่วงเวลาที่อยู่เฝ้าไข้ค่ะตามจริงหนูก็ไม่ใช่ว่าหนูไม่โอนเงินไปคืนพี่วุฒินะคะพอหนูมีปัญหาก่อนที่เขาจะแจ้งความเขาก็แบบว่าก็คุยกันมีทักมาหาด้วยใช่ไหมเขาก็มีทักมาหามาถามว่าทำไมถึงไม่โอนไม่ส่งของมาให้สักทีเขาเริ่มจากถามว่าเมื่อไหร่จะได้เลขส่งของหนูก็บอกว่าขอผัดไปก่อนเพราะว่าแม่หนูเข้าโรงพยาบาลหาพี่เดี๋ยวหนูไปส่งให้งั้นเราอย่างนี้แล้วกันหนูก็อ้างเลยเราก็หาเขาอ้างเลยก่อนพันค่ะอ๋อก็เลยให้เขาไป 1,000 บาทค่าเหมือนค่าเสียเวลาแม่พี่เขาใช่ค่ะค่ารอไปก่อน 1,000 แล้วเดี๋ยวพอของถึงแล้วพี่ค่อยจ่ายปลายทางให้หนูเพิ่มได้ไหม 1,000 เพราะว่าลูกค้าอาจจะไม่เข้าใจค่ะงั้นแสดงว่าก็ไม่ใช่ค่าชดเชยนี่น้องจูนมันเป็นค่าที่เราโอนไปให้ลูกค้าเพื่อที่จะเกิดความสบายใจก่อน 1,000 บาทตรงนี้แล้วส่งของเมื่อไหร่เนี่ยก็ค่อยไปชดเชยกับค่าใช้จ่ายในการซื้ออีกทีนึงภายหลังชดเชยกันไปทดแทนกันไปแต่ยังเป็นมูลค่าตามเดิมที่ตกลงกันก็คือ 16,900 บาทเหมือนเดิมใช่ค่ะไหนขอดูเอกสารหมายหน่อยสิขอดูหน่อยค่ะพี่อันนี้เป็นหมายเรียกค่ะพี่สำนักงานตำรวจแห่งชาติอันนี้เป็นหมายเรียกครั้งที่เท่าไหร่อันนี้เป็นครั้งที่1 นะคะแล้วมีอีกล่าสุดมาคือเป็นครั้งที่2ค่ะพี่
ครั้งต่อไปก็น่าจะเป็นหมายจับนั่นแปลว่าถ้าเกิดมีหมายจับปุ๊บเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเราเข้าใจกระบวนการหรือเปล่าเด็ก18ปีว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยตำรวจก็จะเข้าจับกุมจับกุมเสร็จปุ๊บถ้าเกิดว่าเราไม่มีเงินประกันตัวเนี่ยก็จะติดคุกในขอดูขอคุยกับแม่หน่อยได้ไหมคุณแม่พูดได้ไหมคุณแม่อยู่ไหมขอดูหน่อยครับแม่อยู่ค่ะแต่ว่าแกพูดไม่ได้แกก็ได้แต่นอนค่ะพี่เพราะว่าแกแก้เนื้อหันแดงคุณยายหลับหรือยังครับสวัสดีครับคุณยายแม่พูดได้ไหมแม่พูดได้ค่ะแต่แกอ่อนแรงค่ะอ๋อแล้วมีสายน้ำเกลือใส่ตลอดเวลาอย่างนี้เหรอมันเป็นบางทีมันเป็นสายให้ยาค่ะแกเป็นต้องฉีดยาบางตัวค่ะอ๋อแล้วก็ทิ้งตลอดเวลาเสียบคาอย่างนี้ตลอดเวลาเลยเหรอถ้ามันหลุดมันแสดงว่าก็ต้องมีอย่างนี้ต้องมีแพมเพิร์ดต้องมีค่าแพมเพิร์ดในแต่ละวันต้องมียานี่คือเอาฟรีที่โรงพยาบาลได้บางอย่างก็ต้องจ่ายเองเนี่ยแหละครับหรือว่าฟรีทั้งหมดไม่ฟรีทั้งหมดค่ะที่มันได้เสียตังค์ส่วนต่างที่เป็นพวกค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะที่แบบถุงฉี่หรือว่าพวกผ้ารองฉี่หรือว่าแพมเพิร์ดหรือว่าเป็นตัวถุงมืออะไรเงี้ยค่ะยาเพราะว่าบางทีเราทำแผลค่ะที่เป็นแผลกดทับคนที่เขานอนตลอดเวลาจะมีแผลกดทับเราใช้มือเราเปล่าๆเราจะมีเชื้อโรคไปเพิ่มค่ะที่หนูตายแล้วหนูต้องล้างแผลให้แม่เช้าเย็นค่ะหรือถ้าวันไหนที่หนูไปรับจ้างกลับมาหนูต้องนอนดึกๆเพราะพี่แกก็หลับแล้วแกก็ร้องหนูเก่งมากหนูเก่งมากน้องจูนพี่แกน้องจูนเก่งมากเลยอ่ะน้องจูนเป็นเด็กที่เก่งมากครับเป็นเด็กผู้หญิงที่เข้มแข็งมากเลยเอาอย่างนี้ได้ไหมคือพี่แกไม่ได้แม่นเรื่องกฎหมายมากเดี๋ยวพี่แกขออนุญาตโทรหาทนายก่อนได้ไหมได้ค่ะพี่แกเพราะว่าหนูไปถามเขาว่าลุงตำรวจหนูเป็นแบบนี้แล้วหนูไม่รู้จะทำยังไงเขาก็เลยบอกว่าต่อไปหนูก็คือมีแต่โดนจับอย่างเดียวอ่ะพี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรส่วนตัวหนูไม่อยากอยู่แล้วพี่หนูไม่รู้ว่าหนูจะอยู่ไปทำไมหนูไม่มีประโยชน์อะไรแล้วอ่ะแต่หนูกลัวแม่อ่ะแม่เขาจะอยู่ยังไงอ่ะพี่แม่เขาช่วยเหลือตัวเองก็ไม่ได้อ่ะแต่กินข้าวก็ต้องมีคนเพลินอาบน้ำเปลี่ยนแผ่นเพลินใช่ไหมไม่มีใครทำให้เขาเราอยู่กันแค่สองคนแค่นี้น่ะพี่ถ้าหนูไม่อยู่แล้วอ่ะพี่แกล่ะพี่แกช่วยดูแม่หนูได้ไหมพี่หนูขอร้องละพี่หนูขอร้องละพี่ถ้าหนูต้องติดคุกกับขอคนมาดูแลแม่หนูได้ไหมพี่ไม่เป็นไรครับน้องจูนไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่แกเดี๋ยวจะช่วยเดี๋ยวเราจะหาทางออกไปด้วยกันครับน้องจูนใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวพี่แกขออนุญาตโทรหาทนายเลยนะอย่างนั้นนะขอปรึกษาทนายแป๊บนึงนะครับน้องจูนฟังไปด้วยกันเนาะฮัลโหลครับพี่อนนท์ครับครับพี่อนนท์ตอนนี้น้องชื่อจูนนะครับอยู่ในสายกับเราด้วยนะครับพอดีปรึกษาอย่างนี้ครับพี่อนนท์ในเรื่องของกฎหมายแล้วก็ทางออกให้กับน้องตรงนี้ด้วยอันนี้แนะนำพี่อนนท์นิดนึงให้ทุกคนได้รู้จักนะครับพี่อนนท์เนี่ยเป็นทนายที่กว้างขวางมากแล้วก็มีชื่อเสียงมากเป็นที่ปรึกษาให้กับพี่แกทในเรื่องของกฎหมายหลายคดีมากเลยส่วนใครอยากติดต่อเรื่องเกี่ยวกับการทำคดีความต่างๆก็แนะนำพี่อนนท์นะครับใน Facebook ข้างหน้าตรงนี้เลยนะครับทุกคนอย่างนี้ครับพี่อนนท์พอดีน้องชื่อจูนครับน้องอายุ18ปีอยู่กับคุณแม่2คนตั้งแต่เด็กๆเลยคุณพ่อเนี่ยไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนทั้งชีวิตเนี้ยตั้งแต่เด็กจนโต18ปีอยู่กับคุณแม่มาตลอดณปัจจุบันเนี้ยครับน้องโดนคดีความจากผู้เสียหายคนหนึ่งในการเปิดเพจขายโทรศัพท์มือถือตัวน้องนะเป็นคนขายนะครับแล้วน้องเนี่ยก็ถูกผู้เสียหายแจ้งความตอนเนี้ยอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินคดีซึ่งมีหมายเรียกออกมา2ฉบับแล้วครับผมคุยกับน้องเนี่ยน้องเองเนี่ยอยู่กับแม่แล้วแม่เป็นผู้ป่วยติดเตียงตัวน้องเองเนี่ยจบแค่ม.3แล้วก็ตอนนี้เนี่ย18ปีผ่านมาแล้ว3ปีนับตั้งแต่วันที่คุณแม่เกิดอุบัติเหตุแล้วกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงน้องต้องหยุดเรียนแล้วเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงของครอบครัวในการที่จะหาเงินเพื่อที่จะมาเลี้ยงดูคุณแม่เป็นค่ารักษาพยาบาลค่าแพมเพิร์ดเมื่อกี้น้องเปิดกล้องให้ดูพี่ผมเห็นกับตาเลยว่าคุณแม่เขาป่วยจริงๆพี่แล้วก็เอกสารต่างๆที่น้องส่งมาให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหมายเรียกครับก็เป็นฉบับที่2จริงๆน้องอะครับอธิบายด้วยเหตุผลที่ไปโกงเขานะครับเพราะว่าต้องเอาเงินเนี่ยไปรักษาคุณแม่แล้วก็กะว่าโทรศัพท์ที่ผู้เสียหายเขาซื้อเนี่ยก็จะไปทำงานเพื่อที่จะเอาโทรศัพท์เนี่ยไปซื้อที่ร้านที่คุยกับเจ๊ดิวกับเจ๊เปิดร้านโทรศัพท์เอาไว้เนี่ยคือเขาเป็นแค่คนกลางที่จะเอาโทรศัพท์ไม่มีโทรศัพท์อยู่กับตัวเองไม่มีหน้าร้านไปรับโทรศัพท์กับร้านมาเพื่อที่จะกินส่วนต่างพอนึกภาพออกไหมครับพี่อนนท์
ปรากฏว่าทำไปทำมาชักหน้าไม่ถึงหลังคำนวณการใช้จ่ายผิดพลาดเอาเงินไปรักษาแม่ซื้อของซะก่อนต้องเข้ารักษาพยาบาลเร่งด่วนและฉุกเฉินมันเวรกรรมอะไรของน้องก็ไม่รู้ทุกอย่างมันประจวบเหมาะความซวยกลายเป็นว่าน้องต้องเอาเงินตรงนั้นน่ะไปรักษาแม่ก่อนตัดสินใจที่จะเลือกแม่ก่อนเลือกเอาชีวิตแม่ก่อนส่วนตัวน้องเคยคิดที่จะฆ่าตัวตายหลายรอบแต่ก็ไม่มีใครจะดูแลแม่ตัวเองสงสารแม่ตัวเองณวันนี้ถ้าถูกจับก็คงติดคุกอ่ะพี่ทีเนี้ยทำเป็นแบบเนี้ยเราจะช่วยเหลือเขายังไงได้บ้างอะครับคืออย่างแรกก่อนคดีช่อโกงเป็นคดีที่ยอมความได้อันนี้คือเป็นคดียอมความได้เป็นแพ่งเหรอครับพี่อนนท์ครับเป็นอาญานี่แหละครับแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาญาต่อส่วนตัวต่อส่วนตัวหมายความว่าเราโกงคนนี้โดยตรงก็จะเป็นส่วนตัวมันไม่ใช่อาญาแผ่นดินถ้าโกงลักทรัพย์อย่างเงี้ยครับถ้าฆ่าคนลักทรัพย์เนี่ยเป็นคดีที่ยอมความไม่ได้ก็คือถอนกันไม่ได้แต่ถ้าคดีช่อโกงยักยอกครับครับครับนั่นแหละถ้าเป็นช่อโกงยักยอกเนี่ยเป็นคดีต่อส่วนตัวสามารถยอมความได้แล้วก็ถอนได้จบถ้าผู้เสียหายยินยอมในกรณีถ้าในกรณีของอย่างนี้ง่ายขึ้นอย่างนี้ดูง่ายขึ้นใช่ครับแต่ว่ากรณีของน้องเนี่ยต้องเจรจากับผู้เสียหายและอธิบายผู้เสียหายเข้าใจแล้วก็ไปทำเรื่องขอผ่อนก็ได้ที่โรงพักเลยเพื่อขยายระยะเวลาออกไปให้เราแบบมีลมหายใจอะไรเงี้ยถ้าผู้เสียหายยินยอมแล้วก็เห็นใจถ้าเราผ่อนได้เราก็จะมีกำลังที่จะหาให้เขาแล้วเขาถ้าพอจบเรื่องจบราวเขาก็ยอมถอนให้เราก็จะจบไปคือมันเป็นอาญาแหละครับแต่ว่าถ้าเรื่องช่อโกงยักยอกมีประมาทตัวเนี้ยเขาจะจัดอยู่ในอาญาต่อส่วนตัวหมายความว่าเรากับผู้เสียหายก็คือเราสามารถยอมความได้แต่ถ้าเป็นช่อโกงประชาชนเมื่อไหร่อันเนี้ยจะเป็นอาญาแผ่นดินครับยอมความไม่ได้โอ้คือน้องมีคู่กรณีแค่1คนแล้วไม่ได้มีการไปแบบโกงเป็นวงกว้างโอเคครับโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะลองขอเบอร์ผู้เสียหายกับน้องเพื่อลองโทรคุยกับผู้เสียหายดูเนาะว่าจะสามารถไก่เกลี่ยเจรจาอะไรได้บ้างครับครับพี่อนนท์ได้ครับพี่อนนท์ครับอย่างนั้นยังไงเบื้องต้นน่าจะประมาณนี้เนาะเราจะเดินหน้ากันแบบที่ทนายอนนท์แนะนำมาเลยครับโอเคครับยังไงขอบคุณพี่อนนท์มากๆนะครับผมที่สละเวลามาให้ข้อมูลทุกๆคนที่ได้ดูคลิปนี้ด้วยครับผมพี่อนนท์ครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับน้องจูนครับสวัสดีครับน้องจูนตอนแรกพี่ก็เข้าใจว่าเป็นคดีอาญานะยังไม่ได้เล่าให้น้องจูนฟังพี่ก็พอมีความรู้ด้านกฎหมายมาบ้างเพราะว่าทำอะไรพวกนี้เยอะพอสมควรพี่ก็เข้าใจว่ามันคือคดีอาญาแบบยอมความไม่ได้นั่นแปลว่าณตอนนี้ถ้าเราคุยกับผู้เสียหายแล้วไก่เกี่ยกันจบได้เรื่องนี้น้องจูนจะได้มีชีวิตใหม่น้องจูนพี่ขอเบอร์ผู้เสียหายครับพูดมาเลย097ค่ะ097ครับแป๊บนึงนะคะพี่ครับค่ะ313คุณพี่วุฒิค่ะครับมีเสียงฝนแทรกกันหนึ่งนะครับทุกคนฝนตกครับสวัสดีครับอันนี้คุณวุฒิหรือเปล่าครับครับผมใช่ครับครับคุณวุฒิครับผมชื่อแก๊สนะครับเป็นญาติของน้องจูนครับน้องจูนที่โกงเรื่องซื้อขายโทรศัพท์กับคุณวุฒินะครับครับผมครับคุณวุฒิสัญญาณไม่ค่อยดีคุณวุฒิได้ยินผมชัดไหมครับได้ยินชัดครับผมครับผมของผมฝนตกนิดนึงนะครับโทษทีอันนี้พอดีผมอยากจะโทรมาเพื่อไก่เกี่ยเรื่องเกี่ยวกับคดีความอะครับคุณวุฒิตอนนี้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยน้องได้รับหมายเรียกครั้งที่2แล้วซึ่งครั้งต่อไปเนี่ยก็จะเป็นหมายจับเนาะอันนี้ผมจริงๆแล้วผมไม่อยากเอาเรื่องนะครับผมถ้าสมมติว่าน้องเขาแบบถ้ามีของให้หรือว่ามีเงินคืนผมก็ไม่ได้แต่ทีนี้เรื่องมันไปแบบนี้แล้วผมก็ไม่รู้จะยังไงอะครับคืออย่างนี้ครับคุณวุฒิทีนี้สมมติถ้าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาหลายเดือนเนาะคุณวุฒิก็แจ้งความดำเนินคดีทุกอย่างเรียบร้อยแล้วทีนี้น้องแจ้งว่าน้องเนี่ยโอนเงินให้คุณวุฒิไปแล้ว1,000ถูกต้องไหมครับครับผมนั่นแปลว่ายอดคงค้างที่เหลือเนี่ยจากยอดเต็ม 16,500 บาทน้องโอนคืนไปแล้ว 1,000 บาทนั่นแปลว่ายอดสุดที่ตอนนี้ที่ยังคงค้างกันอยู่ที่ยังต้องชำระให้กับคุณวุฒิเนี่ยคือ 15,500 บาทถูกต้องไหมฮะยอดนี้ใช่ครับใช่ครับปรึกษานิดนึงครับคุณวุฒิไม่แน่ใจคุณวุฒิรู้เรื่องเกี่ยวกับน้องไหมครับที่น้องอายุเท่าไหร่แล้วไม่เรียนต่อแล้วทีนี้คุณน้องอยู่กับแม่2คนที่บ้านอันนี้ก็รู้อยู่ครับแต่ก็ไม่ได้คุยเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วโทรไปน้องก็จะรับบ้างไม่รับบ้างแต่ก็พอรู้อยู่ครับอ๋อเขาไม่ค่อยคุยเหรอฮะโทรหาเขาแล้วเขาไม่ค่อยคุยเหรอครับน้องจูนหรือยังไงก็โทรไปแล้วก็มีแบบไม่รับบ้างหรืออะไรแบบผมก็ไม่รู้ครับว่าเขาทำอะไรอยู่ยังไงแบบไหนครับแต่ว่า
เรื่องของที่ว่าน้องเขาทำงานอะไรยังไงแบบไหนหรือว่าครอบครัวเป็นไงอันนี้ก็พอรู้มาบ้างอยู่ครับอ๋อเคยเจอกันหรือยังครับเคยได้เจอน้องอ่ะแล้วตอนไปหมายเรียกครั้งแรกไม่ได้เจอกันเหรอครับอ๋อเจอแล้วครับผมอ๋อสรุปคือเจอกันรอบแรกตอนหมายเรียกครั้งแรกเจอกันแล้วแต่หมายสองเนี่ยยังไม่ได้เจอกันใช่ไหมครับนั่นแปลว่าตอนนี้น้องจูนหมายเรียกที่สองเนี่ยยังไม่ได้ไปพบพนักงานสอบสวนใช่ไหมครับรอบที่สองที่เรียกมาเนี่ยครับใช่ครับอ๋อรอบสองยังครับครับพี่วุฒิครับอย่างนี้ได้ไหมคือถ้าเกิดว่าผมเนี่ยจะเคลียร์ตรงเนี้ยให้ทั้งหมดเลย 15,500 บาทเนี่ยแล้วพี่วุฒิเนี่ยจบคดีนี้ได้ไหมครับพี่วุฒิโอเคไหมก็คือไม่เอาเรื่องน้องถามว่าถ้าผมว่าได้อะไรสักอย่างหนึ่งเงินก็จบครับผมก็ไม่ติดใจเอาความใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าสงสารน้องเขาเหมือนกันอ่ะโอเคครับอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตรับผิดชอบยอดนี้ 15,500 บาททั้งหมดเนี้ยให้กับน้องเองอย่างนั้นยังไงเดี๋ยวพี่วุฒิครับสะดวกคุยกันต่อทางไลน์ไหมครับอ๋อครับผมครับอย่างนั้นไอดีมาเลยครับเดี๋ยวผมแอดไปก็ได้ได้ใช่ไหมครับอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอเป็นไอดีไลน์พี่วุฒิแล้วกันเดี๋ยวผมให้ทีมงานจัดการเคลียร์ค่าใช้จ่ายตรงนี้ให้เรียบร้อยหรือโอนเลยได้ไหมพี่วุฒิเลขบัญชีอะไรว่ามาเลยเลขบัญชีของธนาคารกรุงไทยครับครับกรุงไทยครับ672ครับ672ครับครับผมยอด 15,500 นะครับของพี่คุณชาญวุฒิมั้ยครับบัญชีคุณชาญวุฒิมั้ยครับใช่ครับครับค่ะโทรศัพท์นะครับน้องจูนนะครับโอเคครับผมโอนเข้าเรียบร้อยนะครับยอดเข้ามั้ยครับเด้งยังครับขอเช็คแป๊บนึงนะครับครับผมครับโอเคครับมียอดเข้าแล้วครับครับได้รับยอดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะส่งสลิปให้อีกทีนึงเนาะเพื่อความชัวร์ครับไลน์เบอร์นี้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ทีมงานส่งข้อมูลไปให้พี่วุฒิเนาะพี่วุฒิอันนี้เรียบร้อยนะครับเรื่องคดีความจบเนาะแล้วก็เรื่องเงินเกี่ยวกับคดีตรงนี้ก็คือเรียบร้อยเนาะพี่วุฒิไม่ติดใจเอาความแล้วจบทุกอย่างนะครับครับผมคือผมจบแล้วครับถ้าแบบนี้คือจบแล้วครับโอเคครับอย่างนั้นขอบคุณมากนะครับครับผมได้ครับก็ยังไงต้องขอบคุณด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้เรื่องแบบนี้นะครับแต่ว่าเราต้องเข้าใจเนาะพี่พอดีผมก็เป็นผู้ครับเข้าใจครับเข้าใจเป็นผมก็ทำแบบพี่วุฒินี่แหละไม่ใช่แค่ผมก็ไม่ใช่ว่ามีเงินถุงเงินต่างก็แบบเดือดร้อนเหมือนกันครับครับครับเข้าใจครับพี่วุฒิครับไม่เป็นไรครับขอบคุณมากๆครับผมเรียบร้อยเนาะพี่วุฒิเนาะสวัสดีครับครับผมครับผมสวัสดีครับโอเคน้องจูนครับน้องจูนได้ฟังด้วยอยู่เนาะฟังค่ะพี่แกหนูขอบคุณมากเลยหนูจะบอกแม่ว่าต่อไปหนูจะได้อยู่ดูแลแม่แล้วพี่แกครับครับครับโอเคไม่เป็นไรคนเราทุกๆคนมันมีโอกาสทำผิดพลาดหมดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ผิดพลาดอีกหนึ่งชีวิตของน้องจูนน้องจูนอายุแค่18ปีพี่แก๊สเห็นถึงความรักที่น้องจูนมีให้กับคุณแม่พี่สาบานนะครับว่าเงิน 15,500 บาทเนี่ยมันเป็นเงินที่เยอะมากสำหรับพี่แก๊สสิ่งที่พี่แก๊สเห็นแล้วพี่แก๊สกล้าจ่ายให้กับน้องจูนเนี่ยมันคือความกตัญญูที่น้องจูนมีให้กับคุณแม่พี่แก๊สเห็นคุณแม่แล้วพี่แก๊สสงสารมากพี่แก๊สก็มีแม่เหมือนกันแล้วพี่แก๊สแม่พี่แก๊สบ้านพี่แก๊สก็ไม่ได้มีตังค์พี่แก๊สรู้เลยว่าความลำบากอ่ะในวัยเด็กมันเป็นยังไงเนาะสู้ๆไปนะครับอย่าคิดสั้นอย่าคิดฆ่าตัวตายอีกอยู่กับคุณแม่ไปดูแลคุณแม่ไปจนวินาทีสุดท้ายหนูจะค่อยๆผ่อนจ่ายนะคะพี่แก๊สเดี๋ยวหนูมีเงินหนูจะไม่เป็นไรน้องจูนเอาอย่างนี้ถ้าน้องจูนอยากจะขอบคุณพี่แก๊สอยากจะตอบแทนพี่แก๊สเนาะอย่าไปโกงใครอีกเพียเข้าใจว่าการโกงครั้งนี้น้องจูนไม่ได้ตั้งใจน้องจูนทำเพื่อคนที่รักเพียเข้าใจแต่อย่าทำแบบนี้อีกนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยความดีก็ส่วนความดีความเลวก็ส่วนความเลวนะครับการที่เราทำดีมาทั้งชีวิตไม่ได้แปลว่าเราจะมีอภิสิทธิ์ในการที่เราจะทำชั่วทำเลวได้นะเลวก็ส่วนเลวก็ว่ากันตามกฎหมายเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้ฝากให้น้องจูนเป็นบทเรียนชีวิตตัวเองถ้าอยากจะตอบแทนพี่แก๊สเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของคุณแม่และเป็นคนดีอย่างนี้ต่อไปเนาะขยันทำงานวันนึงน้องจูนก็จะร่ำรวยน้องจูนเป็นคนดูมีความตั้งใจมีความรักมีความกตัญญูชีวิตคนเรามันผิดพลาดก็ช่างมันเริ่มต้นใหม่ไปมีชีวิตใหม่ไปอยู่กับคุณแม่รักคุณแม่ให้มากๆแบบนี้ตลอดไปนะครับค่ะพี่เนาะแล้วก็เดี๋ยวเรื่องนะคะขอบคุณงานแกนัทโลโก้ขอบคุณแทนแม่ด้วยที่ต่อไปแม่จะยังมีหนูคอยดูแลเขาอยู่ขอคุยกับแม่หน่อยได้ไหมขอคุยกับแม่หน่อยได้ไหมได้ค่ะแม่มาพูดไม่ได้ไม่เป็นไรเพียงแค่ขอพูดให้คุณแม่ฟังคุณแม่ครับคุณแม่น้องไม่มีน้องไม่มีเรื่องไม่มีราวแล้วนะทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมเคลียร์ให้หมดแล้วนะคุณแม่สบายใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงเนี่ยผมจะลองหางานให้น้องทำด้วยน้องจะได้มีงานแล้วก็มีเงินคอยเลี้ยงดูคุณแม่นะครับสู้ๆนะครับอยู่กับน้องไปนานๆเป็นกำลังใจให้น้องน้องเก่งมากครับน้องเป็นเด็กน่ารักครับคุณแม่ครับโอ้ยน่ารักมากเป็นกำลังใจให้อีกหนึ่งครอบครัวเห็นแล้วก็ชื่นใจ
เห็นแล้วก็ตื้นตันอ่ะเห็นแล้วก็ตื้นตันมากเลยอ่ะโอ้ดีใจมากดีใจมากขอบคุณมากขอบคุณมากที่ทำให้พี่กัดได้มีโอกาสได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์คนหนึ่ง FC คนหนึ่งอะครับอยากตอบแทนพี่กดแชร์คลิปกดไลค์คลิปพี่เดี๋ยวดูคลิปพี่บ่อยๆไม่ข้ามโฆษณาอ่ะจ่ายพี่มาเป็นการดูคลิปพี่แล้วกันเนาะโอเคอ่ะเป็นกำลังใจให้ไว้สู้ๆไว้น้องจูนอ่ะพี่ก็ตบไหล่น้องจูนทีนึงตบไหล่น้องจูนทีนึงแล้วกอดน้องจูนแน่นๆนะครับกอดน้องจูนแน่นๆเลยกอดคุณแม่แน่นๆเดินสู้กันไปหนูรู้แล้วว่ามันไม่ดีค่ะพี่มันแงะมาเห็นแม่เขาเป็นอย่างครับครับน้องจูนน้องจูนเป็นคนที่โชคดีที่บังเอิญเราไม่รู้อาจจะเป็นชาติปางก่อนเพี้ยนอาจจะเป็นนี่น้องจูนมาก่อนแล้วเราได้ชดใช้กันเนาะแล้วก็พี่หนูคิดว่าพี่แก๊สมีบุญวาสนากับหนูอืมครับครับก็เลยได้ผลบุญจากพี่แก๊สไปด้วยครับ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 หนูขอโทษพี่วุฒิหนูขอโทษที่หนูรู้เท่าไม่ถึงการค่ะพี่พี่ว่าเขาให้อภัยเพราะว่าเมื่อกี้คุยกับเขาก็ดูว่าไม่ได้อยากจะเอาเรื่องน้องจูนนะไม่ได้อยากจะเอาน้องจูนเข้าคุกแต่ว่ามันก็เป็นกระบวนการที่เขาจะต้องแบบเออเอาผู้เสียหายก็ต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเองอ่ะพี่เข้าใจเขาอ่ะโอเคครับผมก็หวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์นะครับให้กับทุกๆคนที่ได้ดูมันแล้วเป็นบทเรียนเกี่ยวกับใครก็แล้วแต่ที่กำลังหลงผิดเออเนาะกำลังทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เนี่ยฮะเอาเงินไปหมุนมันก็เกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นฝากเตือนทุกๆคนด้วยเป็นบทเรียนในการใช้ชีวิตนะครับไม่งั้นเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาใหญ่ขึ้นแบบน้องจูนนะวันนึงถ้าเกิดน้องจูนไม่ได้มาคุยกับพี่แก๊สวันนึงเราไม่ได้คุยกันแบบนี้แล้วน้องจูนไม่มีใครช่วยเหลือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กผู้หญิงคนที่ชื่อจูนอายุ18ปีคือไปอยู่ในคุกนะครับอ่ะก็หวังว่าเรื่องนี้นะครับจะเป็นแรงบันดาลใจเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตให้กับน้องๆและทุกๆคนที่ดูคลิปนี้อย่างแน่นอนเพียรขอบคุณทุกๆคนมากๆใครก็ตามที่อยากจะตอบแทนพี่แก๊สอยากจะสนับสนุนก็ฝากกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับผมขออนุญาตขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณมากสวัสดีครับฝนก็ตกหนักเสียงก็จะไม่ค่อยได้ยินใช่มันก็จะสู้ซ่าผ่านไปอีกวันนึงผ่านไปอีกเรื่องราวนึงสู้ๆกันไปเว้ยชีวิตคนเรามันก็มีล้มลุกคลุกคลานเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนครับผมครับชิคแนลโยสลับปั๊บปุ้งปิ้งปั๊บปั๊บปุ๊ดปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บปุ้ยมาแล้วสำหรับเพจเอ็กทูน้องๆคนไหนที่อยากจะติดต่อพี่แก๊สทุกเรื่องที่อยากจะพูดคุยเจอกันได้ที่เพจแก๊สเอ็กทูแล้วเจอกันนะครับ